สวัสดีค่ะระดาวันปันเงินพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาบอกว่าการทำงานในกรมพินิจเนี่ยเป็นลักษณะงานที่ไม่น่าอภิรมย์อันนั้นอาจจะเป็นมุมมองหรือความคิดจากบุคคลภายนอกที่มองเราเข้ามานะคะแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีค่ะที่ได้มีโอกาสมาทำงานในกรมพินิจนะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินในการที่เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ตลอดจนเลี้ยงดูบุพการีของเราบิดามารดาของเราแล้วนะคะเรายังมีโอกาสได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการที่เราได้ดูแลเด็กและเยาวชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือครอบครัวดูแลไปถึงชุมชนแล้วก็สังคมโดยรวมทั่วไปค่ะถือว่าตัวเองโชคดีทำให้ตัวเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็นึกอยู่เสมอว่าตัวเองประสบความสำเร็จในทุกวันของการทำงานสวัสดีค่ะประวัติการรับราชการคุณระดาวันปั่นเงินเริ่มรับราชการที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2533ในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ2สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นเลื่อนตำแหน่งมาตามลำดับแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ5สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีโดยเลื่อนตำแหน่งมาตามลำดับภายหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551บังคับใช้ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นพนักงานคุมประพฤติชำนาญการปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคดีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งคุณระดาวันปั่นเงินเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องจากผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและรับหลังสามารถติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถจูงใจให้เกิดความยอมรับและร่วมมือเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาสวัสดีค่ะชื่อน้ำเพชรมั่นเกษตรกิจนะคะเป็นพนักงานคุมประพฤติชำนาญการอยู่ที่สถานพินิจพิษณุโลกแห่งนี้นะคะก็ทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลา17ปีแล้วนะคะในส่วนของพี่ระดาวันก็มาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสถานพินิจพิษณุโลกเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะคะตั้งแต่พี่ระดาวันมาอยู่ที่นี่ก็ทำให้น้องๆรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าพี่เขาจะเป็นหัวหน้างานอย่างเดียวนะคะพี่เขาก็จะเป็นเหมือนพี่สาวนะคะซึ่งให้คำปรึกษาของน้องๆได้ทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยเวลาไปปรึกษาพี่เขาก็จะรู้สึกสบายใจว่าพี่เขาจะให้คำตอบที่ดีที่สุดนะคะสำหรับน้องๆ นะคะก็แล้วไม่ใช่ว่าเฉพาะน้องๆกลุ่มงานคดีนะคะเห็นมีน้องๆกลุ่มงานอื่นหรือเพื่อนร่วมงานกลุ่มงานอื่นก็เวลามีปัญหาก็จะมาปรึกษาพี่เขาเหมือนกันนะคะก็พี่เขาจะเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากนะคะทำให้น้องๆไว้วางใจว่าถ้าไปปรึกษาพี่เขาแล้วเนี่ยจะได้คำตอบที่ชัดเจนหรือว่าที่ตรงกับความตรงกับปัญหาที่เราไปปรึกษานะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่เขาให้ความสำคัญกับน้องๆมากนะคะในโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยพี่เขาจะไม่แบบว่าเข้าข้างใครคนใดเป็นพิเศษนะคะก็คือทำให้เรากล้าที่จะไปพูดคุยนะคะไปปรึกษาแล้วเราก็จะสบายใจว่าพี่เขาให้คำตอบที่ดีนะคะสำหรับน้องๆ นะคะนอกจากเรื่องนี้ก็จริงๆก็จะมีอีกเยอะนะคะที่สำหรับที่พี่ระดาวันทำให้น้องๆ นะคะทำให้น้องๆรู้สึกว่าตั้งแต่พี่เข้ามาอยู่เนี่ยน้องๆมีความรักใคร่สามัคคีกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในฝ่ายในกลุ่มงานหรือว่างานของกลุ่มงานอื่นนะคะพี่ก็จะพาน้องๆไปร่วมงานกับกลุ่มงานอื่นด้วยนะคะตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้รักพี่ระดาวันมากค่ะขอบคุณค่ะประวัติการศึกษาคุณระดาวันปั่นเงินมีความใฝ่ฝันและมุ่งมั่นจะทำงานเพื่อการพัฒนาสังคมจึงได้ศึกษาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนสำเร็จการศึกษา
ภายหลังจากมาทำงานกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมครุศาสตร์บัณฑิตเอกบริหารการศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์และนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนอกจากนี้เคยเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญเช่นหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์และแนวทางป้องกันควบคุมโรคเอดส์และยาเสพติดของสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และยาเสพติดเรื่องการให้คำปรึกษาของกองแพทย์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบำบัดของโรงพยาบาลธัญรักษ์กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรครูศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรหลักการและกระบวนการเรียนรู้ทางวินัยของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลักสูตรพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมหลักสูตรสารสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศของ Trend and Media หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพระดับผู้บริหารว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลักสูตรการจำแนกเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติดสำหรับพนักงานคุมประพฤติและผู้ประสานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดของกระทรวงยุติธรรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานหลักสูตรกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศึกษาดูงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ประเทศจีนและหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางยทก.รุ่นที่9ของกระทรวงยุติธรรมคุณระดาวันปั่นเงินมีความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปสมควรแก่การยกย่องครับในฐานะผมนายสุรัตน์พิสิทธิ์ใจแสนนะครับนักวิชาการอบรมฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าสถานแรกรับเด็กเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะพูดถึงลักษณะการครองตนของท่านหัวหน้าฝ่ายคดีคือคุณรัตาวันนี่นะครับก็มีความขยันหมั่นเพียร นะครับรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทำงานในมุ่งในประเด็นประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานนะครับมีความประหยัดนะครับรักษาผลประโยชน์ของทางราชการนะครับมีระเบียบวินัยนะครับตั้งใจปฏิบัติราชการนะครับตามระเบียบของกรมนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับผลงานดีเด่นที่ผ่านมาและความภาคภูมิใจคุณระดาวันปั่นเงินเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาครัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2551เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นตัวแทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองหญิงถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน To Be No. 1ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีแก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถกำกับดูแลและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนได้ตามเกณฑ์จนทำให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษในด้านศักยภาพการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2556ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติราชการได้ทุ่มเทอุตสาหะในการทำงานด้วยความเสียสละและอุทิศเวลาแก่ราชการไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญบางครั้งเมื่อมีช่องทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลได้ติดต่อประสานงานให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีโอกาสประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะภายหลังจากได้รับการปล่อยตัวดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาใจแสนได้รับการฝึกอบรมเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2543หลังจากการฝึกอบรมครบแล้วอาจารย์รัตดาวันปั่นเงินได้นำดิฉันไปฝากที่โรงพยาบาลรัตนเวชนครสวรรค์ในตำแหน่งฝ่ายการพยาบาลในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและได้ทำงานที่รัตนเวชนครสวรรค์เป็นเวลาประมาณ10ปีตอนนี้ก็จบระดับอนุปริญญาสาขาการปกครองส่วนท้องถิ่นในภายใต้การประสบความสำเร็จของดิฉันในวันนี้คือต้องขอบคุณอาจารย์รดาวันปั่นเงินเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ฝึกอบรมและสั่งสอนดิฉันมาตลอดและจะเคารพและรักอาจารย์ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะดิฉันสร้อยฟ้าศรีภูมิมาได้ผ่านการฝึกอบรมเมื่อปีพ.ศ.2545อาจารย์รดาวันปั่นเงินได้มาฝากเข้าทำงานกับโรงพยาบาลรัตนเวชนครสวรรค์แผนกโภชนาการและณปัจจุบันนี้ยังทำงานอยู่เป็นเวลา13ปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โภชนาการจึงอยากขอบพระคุณอาจารย์รัตดาวันที่ทำให้ดิฉันมีวันนี้และมีอนาคตที่ดีขอบคุณค่ะคุณรดาวันปั่นเงินได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จจนทำให้บิดาของคุณรดาวันได้รับรางวัลพ่อดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2556และมารดาของคุณรดาวันได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเช่นกันดังจะเห็นได้ว่าคุณรดาวันประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและเต็มใจมีจิตสาธารณะและมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบจนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการประชาชนมากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัดจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นคนดีเพชรจรัสแสงประจำปีพุทธศักราช2551ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงมีความเหมาะสมที่เป็นผู้ถูกเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2557ครับก็ขอสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับในการส่งผู้ประเมินคือคุณรดาวันปั่นเงินนะครับพนักงานคุมพืชชำนาญการพิเศษเข้ารับการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการนี้ได้พิจารณานะครับแล้วก็คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นข้าราชการดีเด่นสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยขอนำเรียนรายละเอียดว่านอกจากข้อมูลตามที่ผู้ขอรับการประเมินได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ค้ำชาของคุณรดาวันปั่นเงินเนี่ยก็เห็นว่านอกจากคุณรดาวันเนี่ยจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับในการที่จะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นข้าราชการดีเด่นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยประเมินและเสนอชื่อคุณรดาวันเป็นข้าราชการดีเด่นในฐานะตัวแทนของสถานพินิจพิษณุโลกเนี่ยเนื่องจากในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณรดาวันมีหลักในการครองงานกล่าวคือเป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนในงานเกี่ยวกับหน้าที่เนี่ยอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มอกเต็มใจแล้วก็มีจิตมุ่งสู่ผลสำฤทธิ์ของงานจนมีผลงานเนี่ยเป็นที่ปรากฏเป็นประโยชน์ต่อส่วนรายการเนี่ยแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อรายการมากเราจะเห็นได้จากไม่ว่าจากการประเมินตามตัวชี้วัดต่างๆของสถานพินิจพิษณุโลกที่ได้รับมอบหมายให้ส่วนงานต่างรับผิดชอบโดยเฉพาะในส่วนงานของคุณรดาวันที่กำกับดูแลพนักงานคุมพืช
ที่อยู่ในความดูแลคนละวันเนี่ยเมื่อผู้อำนวยการมอบหมายงานเนี่ยปรากฏว่าผลสำเร็จของงานเนี่ยเกิดยังมีประสิทธิภาพโดยดูได้จากตัวชี้วัดเนี่ยได้รับคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับนอกจากนั้นโดยส่วนตัวเองเนี่ยคุณระดาวันเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าศึกษาหาความรู้หรือแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่รายการอยู่เสมอแล้วก็มีข้อคิดเห็นในทางรายการใดๆก็จะนำมาปรึกษาผู้ข้ามชาโดยตลอดเป็นคนที่มีความสนใจเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถแล้วก็ขวนขวายดิ้นรนที่จะหาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมแล้วนำมาพัฒนางานนอกจากนั้นในเรื่องของความคิดเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยก็มีแนวโน้มแนวทางแนวคิดวิธีปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคดีเองแล้วก็ในส่วนงานอื่นๆมีจิตสาธารณะในการที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของหน่วยงานร่วมกับส่วนงานฝ่ายอื่นๆทำให้การดำเนินงานของสถานีโลกเนี่ยดำเนินไปด้วยดีโดยสังเกตได้จากตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิทยุพิโลกเนี่ยก็มีการมอบหมายงานตามลำดับชั้นให้มีการกำกับตรวจสอบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกิดผลสำเร็จงานเนี่ยอย่างยิ่งโดยเฉพาะพนักงานคุมพืชในสายสังกัดที่คุณรัตนาวันดูแลที่ผู้อำนวยการมอบหมายเนี่ยมีความรู้ความสามารถจนสามารถสอบเรื่องตำแหน่งขึ้นเป็นพนักงานคุมพืชชำนาญการพิเศษไปทำหน้าที่พนักงานคุมพืชหัวหน้าฝ่ายคดีที่สถานพินิจนราธิวาสได้1ท่านและล่าสุดนะครับในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกพนักงานคุมพืชชำนาญการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคดีสถานพินิจจังหวัดเลยก็ปรากฏว่าสถานพินิจโลกก็มีพนักงานคุมพืชอีก1ท่านนะครับที่อยู่ในความดูแลคุณรดาวันเนี่ยนะครับสอบแข่งขันได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานคดีที่สถานพินิจจังหวัดเลยอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นตัวชี้วัดชิ้นหนึ่งนะครับที่ชี้วัดได้ว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพในการทำงานขับเคลื่อนของกลุ่มงานคดีสถานพินิจจังหวัดพิโลกเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพินิจได้จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยิ่งจึงขอนำเสนอคุณรดาวันปั่นเงินให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของศูนย์เขต6จังหวัดนครสวรรค์ครับขอบคุณครับ